ตอนแรกกะว่าจะมาเรียนภาษาเฉยอันนี้นอกเครื่องแบบค่ะแล้วอันนี้คืออันนี้คือเวลาเหมือนไปทำงานแคมรานะคะมีปืนนะคะเลขประจำตัวค่ะจากนางสาวไทยสู่ตำรวจหญิงในชิคาโกเคยเป็นตัวแทนประเทศไทย represent Thailand ค่ะ Miss Tourism Queen พื้นที่ที่ดูแลก็คือเป็นพื้นที่ที่โซนอันตรายค่อนข้างอันตรายค่ะอยู่เซาท์ไซด์มาที่ชิคาโกเนี่ยให้ระวังเรื่องขโมยรถใช่สวัสดีค่ะนี่ไงตำรวจสาวไทยนะที่หมอบอกมาขอเชิญเชิญตรงนี้หน่อยมาติดไม้ติดไม้ติดไม้เลยอันนี้มาอันนี้มันชุดนอกเครื่องแบบหรือเปล่าเอ่ยนอกเครื่องแบบค่ะอันนี้มาช่วยในแบบชมรมไทยอะค่ะคนไทยในชิคาโกเดี๋ยวนะนำสูงมากสูงเท่าไหร่เนี่ยภายใน179ค่ะ180 180โอ้โหสวัสดีค่ะแหม่มนิทการสาธรนะคะชิคาโก Police Officer ค่ะตอนนี้ทำงานตำรวจมากี่ปีแล้วคะ6ปีแล้วค่ะปีนี้6ปีแล้วแหม่มเป็นคนจังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชคนใต้เหรอแบบว่าที่นี่คนใต้อะคนใต้แล้วคนใต้ตอนอยู่เมืองไทยทำอะไรยังไงอยู่มาเป็นตำรวจหญิงเนี่ยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยก็มันติดอยู่ประกวดนางงามมาก่อนเดี๋ยวนางงามมาก่อนนางงามอะไรก็เคยเป็นตัวแทนประเทศไทย represent Thailand ค่ะ Miss Tourism Queen of the World หน้าไหมขอไหนขอดูนอกแว่นแล้วก็ได้ประกวดเวทีนางสาวไทยได้ Meeting Positive ค่ะโอเคนี่ไม่ใช่แค่คนไทยที่ตื่นเต้นนะคะฝรั่งก็ยังตื่นเต้นนะคะได้เจอตำรวจสาวไทยเขางงว่าเฮ้ยตำรวจสวยอย่างนี้ก็ถามว่าเป็นตำรวจหรือเปล่า 50% จากนางสาวไทยสู่ตำรวจหญิงในชิคาโกสุดยอดแล้วยังไงมันจับพัดจับผูทำไมถึงมาเป็นตำรวจที่นี่ตอนแรกกะว่าจะมาเรียนภาษาเฉยๆแล้วพอทำไปทำมาปุ๊บก็มันได้โอกาสดีทำร้านอาหารแล้วก็ลองสมัครของกับของดีพาร์ตเมนต์นะคะเพราะว่าเป็นตำรวจที่นี่อ่ะเบเนฟิตดีแล้วเราก็อยากจะทำอะไรที่ไม่ใช่แบบในโซนร้านอาหารอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะได้ฝึกภาษาไปด้วยก่อนที่จะตัดสินใจว่าเป็นตำรวจเนี่ยคือกลัวไหมเพราะว่าชิคาโกมันขึ้นชื่อว่าแบบเฮ้ยโจรผู้ร้ายเยอะเหมือนกันก็ตอนที่ตัดสินใจคือไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยคือไปทำข้อสอบก่อนแล้วพอทำข้อสอบปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ชาเลนจ์ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอเราสอบผ่านก็สอบสมรรถภาพทางร่างกายพอสอบสมรรถภาพทางร่างกายเสร็จก็จะเป็นการเข้าแคมป์ละ6เดือนอยู่ในนั้นเขาก็จะสอนต่างๆหลายอย่างแต่เราไม่ได้เรียนแบบจากในนั้นมาทั้งหมดทุกอย่างเราต้องมาเรียนรู้บนถนนหมดเลยอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็พอทำไปมันก็ชินตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วตอนเราไปทำงานนี่เราไปทำงานกับส่วนใหญ่เป็นตำรวจผู้ชายป่ะคะเพื่อนผู้ชายค่ะส่วนใหญ่จะทำกับพาร์ทเนอร์ชายเพราะว่าฝั่งนู้นจะทัฟนิดนึงแม่มเนี่ยทำงานใกล้กับน้องมาร์คที่ LA แต่ LA เขาจะเรียกว่า LAPD ที่นี่เขาเรียกว่า CPD ก็คือจะเป็นขับรถลาดตระเวนใช่ค่ะตรวจดูไปเรื่อยๆแล้วก็พื้นที่ที่ดูแลก็คือเป็นพื้นที่ที่โซนอันตรายค่อนข้างอันตรายค่ะอยู่เซาท์ไซด์แล้วเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบอันตรายบ้างก็หลายเหตุการณ์ตื่นเต้นนะคะเหมือนขโมยรถหรือยิงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลากหลายเหตุการณ์ที่ประมาณนั้นทางฝั่งเซาแต่เป็นเรื่องปกติของทางฝั่งนั้นไปแล้วค่ะแรกๆเราก็ตื่นเต้นแต่พอหลังๆเราก็ชินคือตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนดำใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นโซนนั้นตอนนั้นเล่าให้ฟังคนแถวนั้นเขาจะไม่ค่อยจะแบบอะไรกับตำรวจไม่ค่อยถูกกับตำรวจหรอคือเขาโอเคค่ะแต่ว่าเวลาเราบอกอะไรไปเขาก็จะไม่ได้หมายความว่าเขาจะฟังทั้งหมดคือเขาได้ยินแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปปฏิบัติตามอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ซัมเมอร์จะเป็นแบบอะไรที่
ตื่นเต้นนิดนึงเพราะทุกคนอ่ะจะไม่มีใครอยู่ในบ้านทุกคนจะออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าอากาศมันร้อนในบ้านมันร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะออกมาบาร์บีคิวนอกบ้านก็เหมือนกับฉันก็นั่งของฉันสบายใจอย่างนี้แต่มันเป็นแบบ20 30 40คนอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นภาพที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่แต่เราอยู่ตรงนั้นมาสักระยะนึงแล้วก็เราจะเข้าใจนิสัยของคนตรงนั้นว่าเราจะดีลกับเขายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็มีไม่ดีก็มีปะปนกันไปแล้วเคยเจอแบบเหตุการณ์แย่ๆสุดๆคืออะไรเห็นบอกว่ามีขว้างอะไรใส่มาที่รถตำรวจก็มีค่ะเหมือนอย่างเช่นช่วงที่โควิดอะค่ะเขาก็จะไม่ชอบเท่าไหร่ก็จะมีแบบเราก็ต้องระวังตัวบางทีก็จะมีคว้างเข้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราบาดเจ็บได้มีแต่ว่าไม่ได้จะมีทุกวันอาจจะดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจอนานๆทีค่ะแล้วตอนไปนี่คือเราจะมีพาร์ทเนอร์ไปด้วยมีพาร์ทเนอร์ค่ะเคยไปคนเดียวไหมอ่ะมีทำคนเดียวกลางคืนอ่ะฮะหรอ แล้วเราพื้นที่เนี้ยเราเลือกเองหรอหรือว่าเราเลือกไม่ได้เราเป็นนักเรียนจบใหม่พอ2ปีหลังจาก18เดือนเขาจะส่งเราไปเราจะไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ของแบบโดนส่งไปเซาก็ตอนแรกไปก็ตกใจเนาะโหได้ที่อ่ะพื้นที่โหดอันตรายเลยตกใจทำไมส่งมาที่นี่วะอะไรเงี้ยแต่พอทำไปทำมาเราเรียนรู้คนมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแค่เราต้องรู้จักวิธีพูดวิธีสนทนากับเขาที่แตกต่างจากคนฝั่งนอร์ทต้องเหมือนแบบแตกต่างนะคะเขาจะสไตล์มันจะไม่เหมือนกันใช่แต่พอเราเข้าใจเขาก็ดีแต่มันก็มีบางกลุ่มที่เราก็ต้องระวังอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้เอารถมาใช่ไหมคะไม่ค่ะอันนี้ออฟดิวตี้ค่ะอ๋อถ้าอยู่นอกเวลาทำงานก็เลยจะมาเป็นชุดนี้ใช่ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาเป็นเสื้อทีเชิ้ตนะคะแล้วก็กางเกงคาร์โก้แพนแล้วก็มีอาวุธของเราเองแล้วก็อะไรคะเป็นปืนอะไรของแบบเป็น Glock 17ค่ะ Glock 17ใช่แล้วก็สตาร์มีดาวประจำเลขประจำตัวค่ะแล้วอันนี้คือเวลามันไปทำงานก็จะเป็นต้องใส่เป็นยูนิฟอร์มแบบนี้ค่ะช่วยอธิบายชุดนี้ให้ฟังหน่อยเวลาเราไปใช่ไหมคะเวลาเราไปถึงที่ทำงานเราก็จะเป็นยูนิฟอร์มที่เต็มรูปแบบนี้แล้วก็เราจะไปรับวิทยุที่ทำงานแล้วก็บอดี้วอร์นแคมีรานะคะสำหรับเวลาเราไว้ใช้เรคคอร์ดเวลาเราออกไปในงานนะคะแล้วก็จะมีแฮนด์คัฟมีปืนนะคะนี่ปืนอะไรคะ19 ก๊อกค่ะส่วนของมันก็จะเป็น17ใช่ก็ทุกคนเวลาจะออกไปพาโทรนะคะก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะแบบที่ถูกต้องนะคะแล้วอันนี้คือออฟฟิเซอร์ที่เขาเสียชีวิตในลายดิวตี้อะค่ะก็คือเราก็จะติดไว้เป็นที่ระลึกว่านึกถึงเขาอยู่เสมอก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะมีด้านข้างด้านขวามันคือเสื้อเกาะใช่ไหมคะมันคือเสื้อเกาะค่ะน้ำหนักก็ประมาณรวมดิวตี้เบลกับอันนี้ก็ประมาณเกือบ20พาวค่ะโอ้10กว่ากิโลนะหนักอยู่เหมือนกันคือเป็นชุดสายตรวจเนาะชุดสายตรวจค่ะเขาก็จะมาพาโทรกับรถเหมือนของพี่บอยอะค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกับของพี่บอยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าของซาร์เจนต์คือเขาจะไปคนเดียวแต่ของเราจะมีพาร์ทเนอร์แล้วพวกอุปกรณ์อาวุธต่างๆนี่เราต้องซื้อเองหรือว่าเขามีให้ใช่อันนี้ก็จะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงของ CPD ก็คือยูนิฟอร์มหรืออาวุธหรือทุกอย่างเราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองแล้วในระหว่างที่อยู่ในแคมป์ไม่สามารถทำงานได้ใช่จนกว่าเราจะผ่านโปรเบชั่น18เดือนพอทุกอย่าง16เดือนใช่ต้องซื้อเองเหรอที่นี่ใช่มันจะไม่เหมือนกับที่เอาเองเนาะใช่ก็จะเป็นตรงนี้ที่เขายังไม่ได้ cover ทั้งหมดใช่ค่ะก็โดยรวมพอหลังจากทำไปได้สักแป๊บนึงผ่านโปรเบชั่นปุ๊บเขาก็จะมีจ่ายค่ายูนิฟอร์มให้อาจจะเป็นแบบปีละ2ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะแบบ400อะไรเงี้ยก็ปีนึง800ก็โอเคก็จะเป็นเหมือนให้ยูนิฟอร์มยังดูดีอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเรื่องปืนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่รวมกล้องไม่รวมเทเซอร์ไม่รวมเรดิโอเราต้องซื้อเองค่ะเวสเราก็ต้องจ่ายเองใช่อยากรู้ว่าตำรวจชิคาโก้เนี่ยเขาทำงานกันกี่วันกี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงของแหม่มเป็นชิฟต์กลางคืนสวัสดีค่ะของแหม่มเป็นชิฟต์กลางคืนก็จะเริ่มต้นตอน10 PM อะค่ะ4ทุ่ม4ทุ่มเลิกงาน7โมงเช้า
ก็คือเขาจะมีเบรกเหมือนระหว่างทำงานเขาจะมีเบรกให้เราครึ่งชั่วโมง30นาทีสำหรับลันช์ไทม์ประมาณ4-5ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ว่าอยากชิลหรืออยากจะพักแบบกินอะไรเบาๆอะไรเงี้ยค่ะกาแฟเพื่อให้ตัวเองแบบอยู่ในภาวะตื่นโอ้โหแล้วงานยังคืนตลอดแล้วต้องทำกี่วันคะการทำงานก็คือทำ4วันหยุด2จะเป็นไม่มีวันหยุดที่ตายตัว4-2 4-2ไปเรื่อยๆแต่ทุกคนจะมีเหมือนหนังสืออะค่ะเพื่อให้รู้ว่าตัวเองทำ day off group วันไหนหยุดวันไหนแล้วก็เราจะรู้ล่วงหน้าว่าอ๋อวันหยุดเราอาทิตย์หน้าหยุดวันนี้เราก็สามารถใส่สลิปได้ถ้าเรามีอะไรที่จำเป็นต้องไปทำแล้วก็ส่วนใหญ่เวลากลางคืนเวลาออกลาดตระเวนก็จะเป็นแต่ละคอไม่เหมือนกันบางทีก็เป็นคนโดนยิงหรือทะเลาะวิวาทลักขโมยแต่ส่วนใหญ่ฝั่งนู้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยิงขโมยรถที่นี่เขาชอบคาแช็กขโมยรถกันหรอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเด็กๆอะค่ะที่เขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีอะเด็กบางคนแค่อยากจะแบบเฮ้ยฉันทำได้อะไรเงี้ยอยากลองวิชาก็มีก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งเซาแต่ตอนนี้ก็ลามมานอร์ทบ้างแล้วค่ะเป็นช่วงเวลากลางคืนอะไรเงี้ยก็ที่บอกว่าเป็นเด็กเพราะว่ากฎหมายที่นี่จะคล้ายๆแบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนเหมือนกันเหมือนถ้าเกิดเราจับเขามาพอสักพักเราก็ต้องปล่อยเขากลับคืนครอบครัวอ๋ออันนั้นต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปอะคะต่ำลงมา16ค่ะอ๋อถ้าต่ำกว่า16ก็คือจับมาก็ต้องปล่อยใช่ก็จะแล้วแต่ว่าในกรณีไหนเราเห็นหรือเปล่าเห็นเขาขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เห็นเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่แล้วรถส่วนใหญ่เขาขโมยเป็นรถอะไรกันป๊อปเลยนะ2อันเคียกับฮุนไดอ๋อรถเกาหลีใช่เลยใช่ก็ใช้ USB ก็พอเปิดฝาปุ๊บก็สตาร์ทได้แล้วอะไม่ถึง5นาทีอ่ะคือเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เขาเอาไปทำไมไปแยกชิ้นส่วนขายกันไม่บางทีขับออกไปเหมือนสนุกอ่ะเด็กมันคึกขนองอ่ะขับไปได้สัก2ชั่วโมงเอาไปจอดทิ้งไว้อย่างนี้ก็มีแล้วเอาไปเพื่อที่จะใช้ขโมยต่อก็มีค่ะแล้วอย่างนี้สวัสดิการของตำรวจชิคาโกเป็นยังไงบ้างสวัสดิการดีนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเริ่มต้นหลังจากที่เป็นนักเรียนฝึกหัด18เดือนถ้าไม่ผิดพลาดนะคะน่าจะสตาร์ทที่72,000ยังไม่บวกโอเวอร์ไทม์ก็สามารถคิดได้ถึงแสนถ้าขยันทำงานต่อปีใช่หลังจากที่ผ่านโปรเบชั่นแล้วนะคะค่าใช้จ่ายค่าพยาบาลเขารับผิดชอบให้หมด มันก็ดีตรงนั้นคือเช็คได้ตลอดเวลาแล้วก็ได้กับครอบครัวสปาวส์ถ้าใครมีลูกก็ได้ครอบครัวให้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเราแอดชื่อได้หมดก็คือเขาจะหักจากตรงเงินเดือนเรานิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่ว่า cover ทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของอันนี้ชอบนำไปเรียนปริญญาโทใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนเขาจะจ่ายให้เราแค่เราต้องอยู่ในการเรียนที่ดีเกรดที่ดีต้องประมาณเท่าไหนอ่ะก็ต้องได้ A ต้องได้ A เขาจะจ่ายให้ 100% แต่ถ้า B ก็เราอาจจะต้องจ่ายออกนิดหน่อยเขาจ่ายให้ 75% อย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างนี้เราต้องเรียนไปก่อนแล้วเอาผลการเรียนมาให้เขาเขาเรียนเบิร์ทให้ค่ะเหมือนเทอมแรกเราจ่ายเงินไปก่อนพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ดูว่าเกรดเราออกมาเท่าไหร่ A หรือเปล่า A เขาคืนหมดเขาส่งเช็คมาให้ที่บ้านเลยนี่คือข้อดีของตำรวจใช่ก็ถ้าใครขยันเรียนหรืออยากจะเขาเรียกว่ามีอาชีพที่สองรองรับอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะปริญญาโทกับด็อกเตอร์แล้วอันนี้ก็คือ20ปีก็เกษียณเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วแต่บางคนก็25ถ้าเข้าอายุน้อยก็อาจจะอยู่26-27ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เดี๋ยวเราฟังจากปากตำรวจหญิงของชิคาโก้นะคะว่าถ้าเราจะมาเที่ยวชิคาโก้เนี่ยมีตรงไหนที่แบบอันตรายแล้วก็ไม่อยากจะแนะนำให้ไปที่ต้องระวังที่จริงชิคาโก้มันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะมันอยู่ที่ว่าเราไปช่วงเวลาไหนกลางวันเมืองสวยไปได้ทุกที่คือแต่ถ้าเกิดเป็นกลางคืนขอให้เลี่ยงทางฝั่งเซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าที่เปลี่ยวส่วนใหญ่ชิคาโก้สวยดีแต่แบบแค่ให้ระวังเป็นช่วงเวลาแค่นั้นเองอะค่ะดึกมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรออกมาถูกไหม
อะไรประมาณนี้ค่ะก็อยู่เมื่อว่าทุกที่นะเหมือนเมืองไทยเหมือนกันแหละมันก็จะมีจุดที่ปลอดภัยจุดที่ไม่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์นะคะตำรวจไทยสาวสวยเสียงเราแฮปเลย โอ้โหวันนี้ขอบคุณแม่มมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวขอสักท่าได้ไหมสมัยตอนประกวดใส่ชุดนี้เดินได้ไหมเนี่ยฮะไหนคะเดิน